สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงT3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับช่วงนี้สำหรับบ้านผมนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดัดแปลงมุมต่างๆในบ้านครับเพื่อความน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับโรงจอดรถเราก็ทำไปแล้ววันก่อนก็ดัดแปลงห้องน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็โซนครัวเราก็ทำไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยากทำมุมพักผ่อนสบายๆบ้างวันนี้กับการปรับปรุงมุมเล็กๆรกๆนอกบ้านให้กลายเป็นสวนน่านั่งครับใครติดตามชมวิดีโอผมมาตลอดนะครับจะเห็นว่าโซนด้านหลังโรงจอดรถเนี่ยมันเป็นโซนที่รกมากๆครับตอนนี้สภาพมันเป็นแบบนี้นะเดิมมันก็เป็นสวนเนี่ยแหละครับแต่หลังจากทำโรงจอดรถครับพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้นะผมก็เอาเศษหินเกล็ดที่เคยทำพื้นครับมากองรวมๆกันไว้มีต้นไม้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรฮะไม่รู้อะครับก็เป็นไม้มงคลสักอย่างนึงนะซึ่งข้างหลังตรงนี้มันก็เป็นบ่อพักบ่อเกลือของห้องน้ำรวมถึงเป็นเส้นทางของท่อประปาที่ผมซ่อนไว้ใต้พื้นครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะผมไม่สามารถเทปูนได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเซอร์วิสไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาปรับปรุงตรงนี้กันครับก่อนจะเริ่มปรับปรุงอะไรครับอย่างแรกก็คงต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งตรงไหนดีนะครับแล้วมันเป็นดินเป็นโคลนเลอะๆนะครับหินเกล็ดเนี่ยมันก็น้ำผ่านดีครับแล้วก็ทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยดูไม่รกครับแล้วก็หญ้าอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ขึ้นมาทำให้มันรกรุงรังครับแล้วก็เวลากวาดอย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่ามันมีใบไม้เนี่ยมันกวาดได้สบายๆเลยนะครับครับเจอแมงป่องครับนี่ครับคือจะบอกว่าการที่มีสวนมีบ้านที่รกนะมันอันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเคลียร์พื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆเนี่ยให้เรียบร้อยสม่ำเสมอครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่ของเราออกไปนะครับเก็บขยะออกไปนะฮะจนมันโล่งเห็นพื้นที่แล้วเราก็มาตัดสินใจนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนทำอะไรบ้างซึ่งพื้นที่หลักๆของบ้านผมครับก็จะเน้นการปูหญ้าเทียมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นหินเกล็ดใช่ไหมเราก็ต้องปรับพื้นที่ให้เสมอแล้วก็เท่ากันก่อนนะครับเพื่อเวลาปูหญ้าเทียมเนี่ยหญ้าเทียมจะได้เรียบนะครับแล้วก็เหยียบได้นะที่สำคัญคือเราจะต้องเอาตอไม้นะครับแล้วก็เศษหินออกจากพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้ของผมมันเป็นหินเกล็ดนะจริงๆจะปรับพื้นโดยใช้ทรายทับเลยก็ได้แต่ผมเสียดายหินเกล็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะย้ายหินเกล็ดนะครับไปด้านในที่ลึกขึ้นนะครับที่ผมไม่ได้ปูหญ้าเทียมตอนนี้นะครับเราก็ทำการเกลี่ยหินเกล็ดนะครับไปสุดลูกหูลูกตาแล้วนะก็เปิดหน้าที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะไปปูหญ้าเทียมนะครับผมขอแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับหญ้าเทียมนิดนึงนะหลายๆคนนะก็เห็นหญ้าเทียมมันเป็นพรมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปปูบนพื้นปูนครับซึ่งจริงๆมันทำได้นะมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเราต้องคำนึงว่าหญ้าเทียมเนี่ยถ้าไปปูในพื้นที่น้ำขังเนี่ยตัวมันก็น้ำขังนะครับเพราะว่าการระบายน้ำของมันเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็กรณีที่น้ำขังนานๆครับมันจะทำให้พื้นหญ้าเทียมด้านในนะครับของเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะในที่ที่ไม่โดนแดดนะเกิดอาการแบบนี้ครับที่เรียกว่าการขึ้นราครับนี่ฮะถ้าหญ้าเทียมนะมันไม่มีพื้นที่ระบายน้ำนะครับมันจะเกิดขึ้นราแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเอาออกมาจากห้องน้ำของผมนะเพิ่งจะก่อนปูนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นพื้นปูนเปื่อยไปแล้วนะก็ตัดปัญหาเรื่องขึ้นราไปนะครับแล้วก็หญ้าเทียมเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันเองอะครับบนแผ่นยางเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูพรุนครับซึ่งน้ำผ่านได้ประมาณนึงนะเพราะฉะนั้นข้างใต้นะเวลาปูหญ้าเทียมถ้าเราอยากให้น้ำมันไม่ขังนะเราก็สามารถใส่ตัววัสดุถมต่างๆนะครับที่น้ำซึมผ่านได้ดีเช่นหินเช่นทรายนะครับตอนนี้ผมเกรดพื้นที่เป็นหินเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมอยากจะให้พื้นสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มสบายเท้านะครับแล้วก็เรียบเสมอกันผมก็จะปรับพื้นที่ให้สวยงามนะครับด้วยทรายบางๆครับทรายก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการปรับพื้นที่เราจะต้องใช้ทรายไม่รู้จะซื้อทรายที่ไหนนะครับร้านวัสดุก่อสร้างนะมีทรายทุกที่เลยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเป็นรถเป็นคันเป็นคิวนะครับเราสามารถซื้อเป็นถุงมาพอดีกับปริมาณที่เราใช้แบบนี้ก็ได้นะครับถุงนึงเนี่ยนะครับก็นะครึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับแบบนี้นะยกผู้ชายตัวใหญ่ๆนะครับพอยกได้นะก็ประมาณ35บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้ผมใช้1 2 3 4 5 6วันนี้นะครับผมใช้8ถุงนะครับก็ที่คำนวณมานะ1ถุงเนี่ยจะเทได้หนา1นิ้วนะครับแล้วก็กว้างประมาณ1ตารางเมตรครับจริงๆน่าจะเหลือครับแต่ว่าเดี๋ยวลองไปทำดูครับเพราะว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใส่น้ำอัดให้มันแน่นด้วยนะเดี๋ยวไปดูครับว่ายุบตัวแล้วจะใช้งานได้ไหมหนักที่สุดของวันนี้น่าจะเป็นการย้ายทรายมาเทนี่แหละครับแต่ว่ามาเป็นถุงครับยังไงก็สะดวกกว่ามาเป็นคิวแน่นอนนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ปริมาณน้อยๆครับแนะนำครับซื้อมาเป็นถุงครับจริงเวลามาเป็นถุงนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มนะครับจริงๆจะจากข้างนอกออกข้างในข้างในเข้าข้างนอกหรือว่าจากซ้ายไปขวาก็ได้หมดนะแต่ว่า
ขอให้เวลาเราเกลี่ยครับแล้วก็มันไม่ขวางทางการทำงานใหม่ของเราก็พอแล้วเนาะเพราะนั้นผมจะเริ่มจากข้างๆดีกว่าลองมาดูนะครับว่าทราย1ถุงเนี่ยจะได้พื้นที่ประมาณขนาดไหนนะครับถ้าเกลี่ยออกมานะลองมาดูกันเลยนะครับพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ของผมเนี่ยมันประมาณครึ่งตารางเมตรนะครับอันนี้คือทราย1ถุงเมื่อกี้นะครับดูสิว่าเราจะได้ถึงตารางเมตรไหมก็นี่นะครับทราย1ถุงเมื่อกี้ที่บอกนะก็มันไม่ได้1ตารางเมตรเต็มนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใกล้เคียงนะเราก็คำนวณแบบนี้ก็ได้นะกระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบนะครับกระสอบปุ๋ยใหญ่ครึ่งกระสอบนะใช้พื้นที่1นิ้วประมาณ1ตารางเมตรครับต่อไปมันก็เป็นงานที่เหลือของผมแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยด้วยทรายเวลาเราปรับพื้นที่นะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าทราย1ถุงมันได้พื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรนะครับให้เราเอาทรายนะครับแต่ละถุงเนี่ยมาหย่อนไปในพื้นที่ครับให้แบ่งไว้เป็นตารางเมตรตารางเมตรแบบนี้นะไม่ต้องไปกองไปกองเดียวกันนะเดี๋ยวมันต้องเกลี่ยออกมาอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากระจายแบบนี้ครับก็ประหยัดแรงไปได้อีกสักหน่อยนึงครับหลังจากที่เราเกลี่ยทรายได้ระดับตามที่เราคาดไว้นะครับต่อมาก็คือขั้นตอนการตบแห้งก่อนนะครับทำไมต้องตบแห้งนะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เราไปพรมน้ำแล้วพื้นมันยังไม่เรียบร้อยนะแล้วเราไปตบน้ำเลยพ่นน้ำทำเลยนะครับมันก็จะแข็งครับแล้วมันก็จะจัดระดับยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำการตบแห้งก่อนนะก็คืออัดทรายนะครับเท่าที่ทำได้นะไม่ต้องถึงขนาดแบบแน่นนะแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องอัดแบบให้แน่นเลยก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คือใช้มือทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาจอบเอาเสียมเอากรวดตบไปก็ได้ครับตบให้ทรายมันไม่ฟูครับมันแน่นขึ้นนะฮะแล้วตรงไหนที่เราคิดว่ามันสูงเกินนะครับเราก็ปรับระดับไปเลยในตัวได้ครับหลังจากเราตบพื้นที่ของเรานะครับให้เรียบอย่างที่เราต้องการแล้วนะนี่คือปรับระดับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำให้พื้นที่เราแน่นนะครับโดยการอัดน้ำครับวิธีการตบน้ำนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็พรมน้ำไปให้ทรายเปียกเต็มพื้นที่เฉยๆนะครับสังเกตนะครับนั่นคือส่วนที่เปียกน้ำนี่คือส่วนที่ไม่เปียกน้ำนะครับตรงที่เปียกน้ำเนี่ยพื้นจะแน่นปึ๊กเลยครับตอนนี้คือแน่นปึ๊กแล้วแล้วก็สังเกตว่าเม็ดทรายเนี่ยจะค่อนข้างเรียงเข้าที่นะครับกับตรงที่เราตบแห้งเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นรอยอยู่เนาะแล้วเวลาเหยียบไปเนี่ยพื้นมันจะยังยุบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเนี่ยครับเป็นน้ำนะมันก็จะยุบน้อยกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอัดน้ำเนี่ยพื้นของเรานะครับก็จะแน่นมากขึ้นครับใครอยากให้แน่นขึ้นอีกนะครับลดน้ำแล้วจะมาตบอีกรอบก็ได้นะครับเอาแบบเอาให้พอใจอ่ะสบายใจเลยนะเนี่ยครับมันก็จะได้แบบเป็นพื้นลานทรายแบบเรียบๆแน่นๆแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จทีนี้พอเราปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยครับถ้าเรากลัวว่าทรายใช้ไปนานๆนะครับมันจะไหลออกนะครับเราก็หาขอบนะครับจะเป็นขอบอิฐขอบปูนอันนี้ผมเป็นแบบหินต่างส่วนที่มีอยู่แล้วในบ้านเนาะก็เอามาวางกั้นไว้อย่างนี้นะครับก็กันทรายไหลได้ครับและแล้วก็สั่งย่าเทียมมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวถูกนะครับย่าเทียมมีหลายแบบหลายเกรดนะผมสั่งแบบถูกมาครับตัวนี้จะเป็นขนสั้นนะครับราคาประหยัดราคาก็มีตั้งแต่ตารางเมตรละประมาณ80ถึง100กว่าบาทเพื่อนๆก็เลือกเอาแล้วกันนะครับส่วนลิงก์ตัวที่ผมซื้อผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งอันนี้ได้เลยหลังจากเราปูย่าเทียมไปแล้วนะครับเราก็ตกแต่งให้เข้ากับพื้นที่นะตอนนี้ใช้กรรไกรธรรมดาครับตัดแต่งได้เลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็ปรับพื้นที่ของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปูหญ้าแล้วถึงบางจุดมันจะมีรอยต่ออยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอใช้งานไปเนี่ยรอยต่อมันก็จะหายไปเองนะครับนี่สังเกตนะครับว่าเวลาเราซื้อลดราคาครับหรือว่าแผ่นที่มันถูกมานะครับมันจะเป็นแผ่นเศษนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาต่อแบบนี้นะครับแต่จะบอกว่าถ้าใช้ไปสักพักนึงแล้วพอมันอยู่ตัวเนี่ยมันก็จะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันครับไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะก็ซื้อแบบเต็มแผ่นที่บอกไปนะครับแต่ยังรู้สึกว่ามันล่องๆอยู่ครับขาดอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวต้องเติมต้องมีโต๊ะนะครับต้องมีโต๊ะบอกเลยนะใครชอบงาน DIY ซื้อไว้เถอะไม้พาเลทนะครับได้ใช้แน่นอนครับ2นาทีเป็นโต๊ะครับคือปกติผมจะซื้อไม้พาเลทเก็บไว้นะครับเป็นมัดแบบนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมไปเจอไม้พาเลทที่มันเป็นเนี่ยเป็นพาเลทเล็กแบบนี้ครับมันเอามาทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะโต๊ะเก้าอี้นะครับอันนี้คือง่ายมากเลยเดี๋ยวตัดขาปุ๊บก็กลายเป็นขาโต๊ะครับเอามาเสียบขันน็อตแป๊บเดียวนะครับได้โต๊ะใช้งานแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้ว3นาทีมีโต๊ะใช้ครับใครอยากให้มันแข็งแรงกว่านี้นะก็ทำให้มันแข็งแรงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเอามาวางของเล่นๆเฉยๆนะครับแล้วก็ใครอยากจะขัดอยากจะเคลือบครับก็ทำตามที่สอนได้เลยนะเคยสอนไปหมดแล้วนะวิธีขัดเคลือบไม้พาเลทอะไรเงี้ยให้มันคงทนนะครับแต่วันนี้ผมเอาดิบๆแบบนี้ไปตั้งดูก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วงบประมาณในวันนี้ครับก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีค่าทรายประมาณ200กว่าบาทนะครับแล้วก็ค่าหญ้าเทียมครับอีกประมาณพันนิดๆครับก็ประมาณไม่เกิน1,500นะเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะส่วนอื่นๆนะครับไม้พาเลท
หรือว่าหินอันนี้ของผมมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะส่วนเพื่อนๆนะครับที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับเราก็ปรับตามหน้างานนะปริมาณทรายที่ใช้นะครับแล้วก็หญ้าเทียมนะครับแต่ละเกรดแต่ละอย่างราคาแตกต่างกันไปนะครับเราก็สามารถปรับให้เหมาะตามกำลังทรัพย์แล้วก็รสนิยมของเราได้เลยนะครับแล้วก็งาน DIY ครับง่ายๆแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอ DIY ตอนใหม่ๆและพาผมไปยอด 300,000 Subscribe ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโอ้ได้มุมแล้วสบายแล้วอย่าลืมกด Subscribeและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ